เปิดภาพแอนชิลีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021สมัยอย่างไม่ลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นต้องผอมก็สวยได้ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ซึ่งผู้มงลงนั่นก็คือแอนชิลีสกอตเคมิสนางงามลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งมีช่วงที่เธอนั้นคว้าใจกรรมการและคนดูไปมากมายแต่วันนี้เราจะพาไปเปิดภาพในสมัยก่อนของเธอที่ยังไม่ลดน้ำหนักแต่เมื่อจะเข้าประกวด MUT เธอก็ฟิตหุ่นสวยทันทีซึ่งเธอนั้นได้เผยทัศนคติสวยๆไว้บนเวทีในการแนะนำตัวในเวลา30วินาทีว่าฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพวกคุณทุกคนที่เคยถูกตัดสินหรือรู้สึกเจ็บปวดเพราะความสวยที่ไม่ตรงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ฉันมายืนตรงนี้ในวันนี้เพื่อเป็นเสียงให้พวกคุณโดยเฉพาะเหล่าเด็กสาวทั้งหลายเพื่อคุณจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉันมองเห็นพวกคุณทุกคนฉันได้ยินเสียงของพวกคุณและฉันมาที่นี่เพื่อพวกคุณก่อนหน้านี้เธอได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทย PBS World ไว้ว่าเคยประสบปัญหาถูกเหยียดรูปร่างและตอนอายุ13ปีเมื่อตอนที่แอนไปแคสติ้งงานนางแบบก็มีคนบอกให้แอนลดน้ำหนัก10กิโลกรัมหรือการที่แอนไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าตามร้านทั่วไปได้เพราะไซส์ XL ไม่พอดีซึ่งนั่นทำให้แอนตระหนักว่าแทนที่เราจะพยายามบอกให้ทุกคนพร้อมเพรียงเพื่อไปให้ถึงความสวยในแบบที่คนอื่นต้องการจนทำให้เด็กหลายๆคนต้องประสบปัญหาภาวะการกินเพราะไปติดภาพคนผอมจากอินสตาแกรมเราก็ควรสร้างมาตรฐานความสวยขึ้นมาใหม่เราไม่จำเป็นต้องเสียอกเสียใจที่เราหุ่นไม่พอแต่เราควรยืนหยัดและเชิดหน้าว่าไม่ว่าหุ่นของเราจะเป็นแบบไหนเราก็สามารถสวยได้เสมอบอกเลยค่ะว่าทัศนคติดีแบบนี้เป็นพลังบวกให้สาวๆจำนวนมากแถมสวยสมกับมงลงแล้วจริงๆจ้า